วัสดีค่ะอันนี้นะคะเราจะมาทำแกงส้มรอกอค่ะเป็นแกงส้มของเมืองใต้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ต้องใส่กุ้งนั่นเองโดยแม่เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ในหม้อนะคะก็จะใส่อันนี้เครื่องแกงใต้ค่ะเป็นเครื่องแกงที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเครื่องแกงใต้ทำจากขมิ้นแล้วก็รสชาติมันจะเข้มข้นมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องแกงใต้เป็นเครื่องแกงใต้นั่นเองแม่แล้วมันจะอธิบายทำไมวะแล้วตอนนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนการหั่นมะละกอค่ะหั่นมะละกอเพื่ออะไรเพื่อว่าชิ้นมันต้องพอดีอ่ะอย่าหั่นแบบชิ้นให้มันหนาเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปอ่ะมันจะหนาเกินอ่ะเข้าใจปะมาตอนนี้ก็กำลังหั่นมะละกอหั่นให้เป็นชิ้นที่เราแบบเรากินพอดีคำอ่ะอย่าให้มันใหญ่จนเกินไปแล้วก็อย่าให้มันเล็กจนเกินไปค่ะอะไรนี่หั่นก่อนเนี่ยเขาหั่นแบบผู้เชี่ยวชาญอ๋อเขาต้องผ่าก่อนมันต้องผ่าไอ้นี่ข้างในออกก่อนแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วมันต้องผ่าค่ะบ้านเราเยอะเยอะอะไรเยอะอ๋อแบกคำกินได้ใช่ไหมคะได้ค่ะไม่ต้องเอาเม็ดไม่กินเม็ดนะคะเอานี่ธรรมดาอ่ะพอมันแก้วบ้านเราไม่กินเม็ดนะคะใช่แล้วค่ะอีกนิดนึงแม่มาช่วยหั่นหน่อยลูกแม่หั่นหน่อยแค่นั้นเดี๋ยวจะเอาผู้ช่วยนะคะมาช่วยหั่นค่ะอ่ะพอแล้วแค่นี้พอแล้วเหรอแม่อันนี้ใส่แล้วก็ใส่กะปินิดนึงแบบนี้ก็ใส่เครื่องแกงไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปรุงรสกระชายแบบ